คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net ยามมีต้องเก็บยามเจ็บต้องจำยามทำต้องคิดยามผิดต้องแก้ไขยามแค้นต้องอภัยยามท้อแท้ไม่เหลือใครต้องให้กำลังใจตัวเราเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับผมปราโมทย์ทองค่ะน้องยิ่งตีทิพย์นิภาองค์หลักค่ะกับพบกันในรายการอปมช.คุยข่าวกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือว่าสปต.ตรัง 91.25 MHz กับรายการอปมช.คุยข่าวนี้ก็พบกันทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.หรือบ่ายโมงถึงบ่าย 2:00 น.นะครับพบกันวันเสาร์นี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 เดือนธันวาคม 2564 ครับขึ้น7กรรมเดือนอายหรือว่าเดือนนึงนะครับในส่วนของบทบาทหรือวัตถุประสงค์ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเนี่ยครับก็จะนำมาพูดมาคุยกันก็ต้องพูดแบบวงเล็บพูดแบบขีดเส้นตายเน้นนักว่าใช้รายการนี้พูดแต่นโยบายของรัฐบาลก็คือป่าไม้นะครับก็คือใกล้กองกรมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเนี่ยเข้าถึงประชาชนนะครับจากการลงพื้นที่ของรัฐบาลเนี่ยครับในบางครั้งในผมเห็นว่าก็มีผู้ทวงถามเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้คนที่เขาไปถามในการลงพื้นที่ของคณะของรัฐบาลเนี่ยก็ถามเปล่าก็ไม่รู้จริงๆหรือว่ารัฐบาลทำอะไรมั่งหรือว่ารัฐบาลทำแล้วการแสดงออกมีอะไรแง่แฝงในปัจจุบันนะครับมีความประสงค์ตนเด่นต่างๆที่ตามที่จริงกันนะข้อมูลการสั้นของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายได้ง่ายนะครับนอกจากต่างซื้อสิ่งพิมพ์ดูทีวีหรือว่าซื้อออนไลน์ได้ต่างๆนะครับทีนี้ผมก็เลยมาคิดเป็นตั้งประเด็นว่าการหลักการเกิดขึ้นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลต่างรัฐบาลเนี่ยครับมันน่าจะเกิดขึ้นโดยได้สร้างเหตุที่ทำไมไม่ประชาชนไม่สามารถที่จะรับรู้นโยบายอย่างตัวตึงนะครับเกี่ยวในเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลความกัดแยงการมีอคติการเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรตำนองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งทงไม่รับคือไม่รับความใดๆนะครับมันจะเป็นปัญหาต่อการที่จะนำออกไปสู้ภาคประชาชนเรื่องงานเป็นประวัติผมทำหน้าที่เนี่ยการนำนโยบายของรัฐบาลสู้ประชาชนเนี่ยครับไม่ตุกเหงตุกมุมไม่รอบด้านนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยส่วนมากจะเป็นโครงการระยะสั้นเรื่องของการเยียวยานะครับที่จริงโครงการขนาดกลางขนาดใหญ่ในระดับชาติระดับประเทศเนี่ยก็รวมตั้งนโยบายภาพรวมของระดับชาติเนี่ยก็มันจะมีนะครับถึงผมเองก็มีความคิดอยู่ได้ว่าสถานีวิทยุกระจายแจ้งแห่งประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดตรังเนี่ยแต่สามารถที่จะจมต่างออนไลน์หรือว่าจมต่างเว็บไซต์จมอย่าง YouTube อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เคยเข้าไปดูนะครับของรายการโรจนันสถานีวิทยุกระจายแจ้งในประเทศไทยนี่มันไม่กว้างอยู่เฉพาะจังหวัดตรังในกระบวนการเสนอข้อมูลการสร้างของรัฐบาลก็จึงมีความจำเป็นที่จะพูดให้มันกว้างๆขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีไรมั่งนะครับตามที่จริงนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยครับมีการผ่านกระทรวงตะบวงตรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องก้องแรงนามเรื่องก้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถึงเป็นนโยบายครอบคลุมโดยวงกว้างนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายก้องกรมประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่ทั่วประเทศนะครับที่จะนำเสนอนโยบายต่างๆก้องรัฐบาลนะครับทีนี้ฉะนั้นในสิ่งที่เป็นนโยบายบางครั้งนี้ก็ออกมาในเรื่องของวิธีไหนนะครับที่จะดึงออกจากความขัดแย้งเราจะนั้นผมก็เลยต้องหาวิธีการนะครับหรือจะเอาอะไรกับอนุนเสริมนะครับที่จะให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ย
ได้ปรากฏตามจริงนโยบายของรัฐบาลมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าบางที่พี่ลูกพี่ตาไม่ยอมรับฟังได้ปัญเนี่ยนะครับก็ถึงเรื่องของคนกลางที่จะน่ากังวลนะครับซึ่งผมเองก็มีเรื่องที่น่าจะให้คิดว่ามีได้มาเรื่องมานุ่นเสริมเรื่องของการตำหนิของรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นก็เรื่องของศีลธรรมคุณธรรมวัฒนธรรมและการส่งเสริมคนดีในสังคมนะครับเราพ้นตื้อว่าการแบ่งทรัพยากรให้กลุ่มคนหลบเต่าใดก็ไม่พอนะครับเราจะดันการส่งเสริมคนดีย่อมเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับตามจริงในตั้งตุกตินในเนี่ยครับในการตำประมาณของแต่ละปีเนี่ยนะครับก็ตั้งกว่าเราในแต่ละปีจ่ายงบประมาณไปมากน้อยเพียงไหนนี่ไล่ตันก็คงจะทราบนะครับทีนี้ในนโยบายต่างๆก้องการจ่ายงบประมาณนี่ผมคิดว่าก็คงมีผลงานนะครับมีผลงานในการจ่ายจ่ายนี่ผมมองโดยไม่ต้องใช้รักใดๆนะครับผมคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณที่หมดไปผ่านหน่วยงานและต่างๆนั่นคือการทำนโยบายนะครับของรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับบ้านองค์กรกลุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้คงจะคุยกันหลายเรื่องนะครับนอกจากคุยกันเรื่องเกลียดเกลียดมั่งนะครับมีเพลงปลอบๆมาฟังกันมั่งแหละครับโดยเฉพาะวันนี้นี่ก็เป็นพิเศษนะครับในเรื่องของเพลงจะมีเพลงประเพณีเน่าๆรวมกันหลายๆเพลงนะครับเช่นอะไรมั่งก็มีสักกว่าเน่าๆเน่าลมติเรนูก็ใจกันเน่านอนกอดตัวเองนะเดี๋ยวจะได้ฟังจวงล่างตามลำดับก่อนที่จะพูดคุยในระดับต่อไปน้องยิ่งแนะนำตัวแล้วมีอะไรที่จะพูดคุยคุณผู้ฟังในระดับต่อไปเชิญนะค่ะก็ห่างหายไปนานนะคะก็ด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะทำให้เราห่างหายกันไปแล้วก็ไม่ได้พบเจอกับท่านผู้ฟังนะคะก็ในวันนี้นะคะก็น้องพายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมาบอกเล่าในเรื่องของการยืนบัญชีรายรับรายจ่ายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะที่ได้รับการเหลือตังไปที่ผ่านมาวันที่28พฤศจิกายนนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับการยืนบัญชีต่างๆนะคะรายละเอียดในการยืนมีอะไรมั่งแล้วก็ติดต่ออะไรที่ไหนนะคะก็จะได้รับฟังในโอกาสต่อไปต่อเดียวนะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องต่อจากนั้นมีเรื่องใดมั่งก็น่าจะเน้นย้ำในเรื่องของอะไรบัญชีรายรับรายจ่ายที่จะยืนนะคะเพราะว่ามันละเอียดมากนะคะโอ้ครับก็คงจะหลังจากฟังเพลงจากรายการเพลงเด็กแล้วก็หลังจากนั้นมาว่ากันยาวเลยนะครับจ่ายความเสี่ยงครับรองข้องแดงจิตกรรองให้ฟังกับสักกวาดหน้าเป็นเพลงแรกจากรายการนพมจคุยข้าวข้องวันเสาร์วันนี้เชิญครับแล้วบอกปักแตงแกงขัวหนู
าวหนองบัวยังรอขอฟื้นฟูคอยรับหนูขึ้นห้องมาท่องสักกะวาสักกะวาหน้าหนาวสาวล่วงรอลืมแล้วบ่ฟักแตงเก้งขัวหนูบ่าวหนองบัวยังรอขอฟื้นฟูคอยรับหนูขึ้นห้องมาท่องสักกะวาครับท่านคุณผู้ฟังไปนะครับจากเสียงกับรองก้องแดงจิตรกรเป็นเพลงเขามีความว่านสักกว่าหน้าหนาวนะครับคิดว่าต้องตายลมหนาวก้องปีเขาเปิดตอนรับลมหนาวก้องปีไหมขอบคุณคุณผู้ฟังครับมอเตอร์ไซค์หนุ่มสั้นก็มาเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ตามว่ามาจากไหนกับขอบคุณน้องมาร์คนะครับที่ให้เกียรติตามนี่ผมนึกแล้วว่ารายการของผมจอคุย9ที่ก็อยากจะมาทําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อันนั้นตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนกับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติตามกับรายการของผมจอคุย9นี่ถ้าคุยอยู่คนเดียวล่ะก็คงจะไม่ได้นะครับได้ตันก็ติดตามแต่ตันก็ไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นที่ชมได้มากนะครับวันนี้ก็ได้กับสมัครFC ก้องผู้กว้างโตโตตรังการในนั้นได้เลยก็เพลงหลวงหน้าได้เลยถ้าเป็นรายการปุ๊บเลยเต็มทีเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงลูกตุ๋งเก่าๆเนี่ยอายุคนป่านนี้จอเป็นปันดันเรียกว่ากว้างอยากนะครับมันเป็นกว้างอยากเป็นปันดันด้วยเนื้อง่าสาราตีก้มตีกว้างแล้วกลมกลืนในปัญญานะครับเพลงเก่าๆนี้กว้างอยากนะครับเดี๋ยวคงจะได้กว้างล่างจากตีการปูดคุยในเนื้อง่าสารานะครับคือผมต้องนึกว่าในกรณีผมทำหน้าที่ในเรื่องของการพูดคุยนโยบายรัฐบาลเป็นการพูดคุยในกับอภิปรายนั้นเพราะฉะนั้นก็ส่วนในต่างๆนี่ก็ก่อยคุยก็ให้เวลาก้องน้องยิ่งในการที่จะพูดคุยเมรับเกียรติอย่างหญิงดีก้ามารวมรายการในวันนี้ก็คงจะรวมไปตลอดไปนะอ้าวเชิญครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ใจเย็นว่านะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือองค์การบริหารส่วนผลส่วนตำบลนะคะเป็นองค์กรปกครองที่มีความสำคัญนะคะต่อประชาชนอย่างมากอย่างมากหรือนะคะก็เพราะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประชาชนในชนบทนะคะเช่นบ้านเรานะคะก็เรียกว่าชนบทนะคะก็เพื่อดูแลแล้วก็จัดบริการสถานะแก่ประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและตำบลมีความเจริญแล้วก็ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะก็ที่ผ่านมาวันที่28พฤศจิกายนเนี่ยค่ะก็หลายๆคนได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้วไปตัดสินมาแล้วว่าอยากให้ใครเข้าไปอยู่ในเป็นผู้นำในตำบลเรานะคะอยากได้นายกคนใดอยากได้สมาชิกคนใดก็เราไปใช้สิทธิ์ของตัวเองมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2562มาตรา62นะคะกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะต้องยืนบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามจริงต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะแล้วก็กำหนดให้ยืนไปใน90วันนะคะนับจากวันเลือกตั้งนะคะก็นับจากวันที่28พฤศจิกายนออกเซ่เลยนะคะก็นับไปให้ครบ90วันก็อย่าให้เกินนะคะในการมายืนบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ
ในระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะคะพ.ศ. 2562อย่างกำหนดไอ้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละคนต้องยืนบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งด้วยตนเองนะคะหรืออักจะหมอบำนาญไอ้ผู้อื่นยืนเต้นเนี่ยค่ะต้องทำเป็นหนังสือหมอบำนาญเพื่อยืนต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะคะกองจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะก็ใช้ได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาในการรวบรวมบัญชีรายจ่ายกองแต่ละคนอยู่นะคะก็หลายคนอาจจะมีขู่มือในการลงรายรับรายจ่ายแล้วนะคะก็มาดูกันอีกครั้งแล้วกันนะคะเพื่อตบต้วนเพื่อไม่เข้าใจตรงไหนอะไรปัญญาค่ะนะคะในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็ได้รับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมาตรา62ว่าผู้รับสมัครนะคะเน้นย้ำว่าให้กำหนดภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งนะคะก็มีอะไรมั่งนะคะลักกินในการจัดทำบัญชีนะคะก็เอกสารที่ต้องไปรับนะคะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดได้ก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือสมาชิกอบต.หรือนายกสามารถไปก็รับเอกสารได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใต้บ้านนะคะแบบฟอร์มที่ใช้ในการยืนนะคะก็จะเป็นสท.ป.ต.1-13นะคะมีไล่เอกสารมีไล่ยางด้วยกันนะคะก็สามารถไปก็รับเอกสารมากรอกนะคะแล้วก็มายืนด้วยตนเองที่จังหวัดนะคะผู้รับสมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนนะคะต้องจ่ายใจในการเลือกตั้งนะแต่ละคนนั้นไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดนะคะโดยจำนวนเงินค่าจ่ายดังกล่าวให้รวมถึงบรรดาเงินตีบุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทนและรับสิ้นตีบุคคลอื่นได้นำมาให้ชัยหรือให้หรือยกให้โดยไม่คิดการทบแทนนะตีคนอื่นก็ยกมาให้ว่าให้ไปเลือกตั้งให้ไปอาเซียนค่ะนี่ก็คือเป็นการจ่ายเหมือนกันนะคะนะในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะก็จะมีอยู่ไล่ประเด็นนะคะการจ่ายในการรับสมัครรับเลือกตั้งได้แก่ขาสมัครรับเลือกตั้งค่ะการจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเลือกตั้งเช่นขาถ่ายรูปนะคะอันนี้มีแน่นอนนะคะก็มีขาถ่ายรูปขาใบรับรองเพศขาถ่ายเอกสารประกอบหลักฐานการสมัครค่ะแล้วก็การจ่ายใจเกี่ยวกับในการรับสมัครรับเลือกตั้งนะคะอันที่สองนะคะกาจางแรงงานได้แก่กาจางผู้ช่วยอาเซียงกาจางในการปิดป้ายโฆษณาอาเซียงกาจางแจกใบปลิวเป็นปรับรวมตังกาจางแรงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและไม่มีพฤติกรรมที่ซ่อไปในการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะเช่นการจ้างแรงงานอื่นๆถูกประเภทที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับรายจ่ายในประเภทอื่นและไม่กัดกับสภาพความเป็นจริงตามสภาพตรงถิ่นนะคะตามอัตราจ้างแรงงานปกติในตรงถิ่นนั้นนะคะก็ที่3ก็คือการจ้างต่ำก้องได้แก่การจ้างต่ำเสื้อแจ็คเก็ตหมวกเสื้อยืดหรืออื่นๆสำหรับผู้สมัครว่ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยหาเสียงค่ะแล้วก็การโฆษณาต่างๆนะคะการจัดทำป้ายกระด้านติ้งพิมพ์ต่างๆนี่ก็คือการจ่ายนะคะการจ่ายในการอาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีต่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีการบริการต่างอิเล็กทรอนิกส์เช่นการเช่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียยูทูบนะคะถ้ามีการจ่ายแล้วนี่เอาลงมาใส่ได้นะคะ
แล้วก็มีในหลังกล้องกาจะซื้อกาเจ้าวัสดุอุปกรณ์ในการหาเสียงนะคะกาจะซื้อเทปบันทึกเสียงกาเจ้าเครื่องขยายเสียงเหล่านี้นะคะพอเป็นกาจะจ่ายได้นะคะแล้วก็กาเจ้าสถานที่กาตกแต่งสถานที่เพื่อเป็นสำนักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์งานเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นกาจะจ่ายได้นะคะสามารถเอามาลุ่งในการจ่ายนะคะในเรื่องของเอกสารประกอบรายรับรายบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะการบันทึกบัญชีทุกปีจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบในการบันทึกนะคะทางรายรับรายจ่ายนะคะเช่นใบรับเงินตามแบบสตปต1/13วงเล็บโจทย์จานนะคะเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นที่มีบุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับรองว่าจะจ่ายเต้นนะก็จะไปฟ้องเล่านี้นะคะสามารถไปก็ได้ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใกล้บ้านนะไปเซตรับเงินต่างๆนะคะถ้าได้รูปและเล่านี้นะคะตรงก็ใบเซตหมายเหตุด้วยนะคะแล้วก็ลักเอกสารหลักฐานแองนี่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระจึงมีภาระผูกพันนะคะอันนี้คือเอกสารแห่งนี้นะคะใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบตรงกล้องเหล่านี้นะเอามาประกอบนะคะแล้วก็ใบรับรองการจ่ายเงินนะคะสตปต1/13องเล็บจ่อเป็นหลักฐานที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะทำขึ้นจ่ายบันทึกการจ่ายเงินในกรณีจ่ายเงินครั้งใดครั้งหนึ่งที่ไม่สามารถเรียกใบเซ็ตได้ก็สามารถลงในสตปต1/13นี้นะคะนะในเรื่องกล้องบทกำหนดตูดนะคะถ้าว่าสมมติว่าทันทีรับสมัครรับถูกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกนะคะไม่ได้ยืนบัญชีนะคะก็ค่ะมีบทกำหนดตูดไว้ด้วยนะคะก็จะมาดูคร่าวๆแล้วกันนะคะกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายเกินจำนวนเงินการจ่ายที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดต้องระวางตูดจำคุกตั้งแต่1-5 ปีหรือปรับตั้งแต่20,000-100,000 บาทนะคะหรือรับเป็นจำนวนเงินร่ำตาวของจำนวนเงินตีเกินจำนวนรายจ่ายในการเลือกตั้งที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดนะคะแล้วแต่ว่าจำนวนมากกว่าการรื้อต่างจำต่างปรับนะคะและไอ้สั้นตั้งปึกต้นสิทธิ์ในการเลือกตั้งถึง10 ปีนะคะอันนี้คือบทกำหนดตูดกล้องการจ่ายจ่ายเกินตีกกต.กำหนดนะนะแล้วก็ถ้าไม่ยืนบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือจงใจยืนในการด้านหลักด้านไม่ถูกต้องกับทวนต้องระวังตูดไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทนะคะแล้วก็ใจเย็นว่าบทกำหนดตูดมันก็เยอะนะคะนะอยากให้ทุกคนน่าจะลงรับสมัครเป็นสมาชิกอบต.แล้วก็นายกอบต.นะคะได้ให้ความสำคัญตรงนี้นะคะเพราะว่าบทกำหนดตรวจมันก็เยอะพอสมควรนะคะครับครับค่ะในอบต.ในจังหวัดตรังเนี่ยค่ะมีทั้งหมดทั้ง75เองด้วยกันนะผู้สมัครนายก136รายด้วยกันนะคะก็ผู้สมัครสมาชิกอบต. 1,154 รายก็เยอะพอสมควรนะคะครับก็ฝากไปตึงตันที่พึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งนะคะก็ให้ไปยืนบัญชีภายในกำหนดเวลานะคะเผื่อไม่ให้มีตัวตั้งก่อนไม่นะคะนะค่ะครับก็ตื้อว่าเป็นสิ่งที่ผมเองก็นึกไม่ทันเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งนึงถึงผมอยากจะเติมต่อในกับคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ไปจัดที่แต่วันนั้นนี่ก็บอกว่าจะต้องแจ้งเหตุอันจำเป็นก่อน7ก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็ลั่งวันเลือกตั้ง7วันถ้าไม่นั้นจะต้องตุกตัดสิทธิ์
หลายๆประการนะครับในกรณีมีระยะการทุกตัดสิทธิ์อันทรงปีนะครับท่านในช่วงท่านในภายในทรงปีนั้นปีเรื่องมีการเลือกตั้งได้ขึ้นมานะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ก็ถือว่าตันนั้นได้สิทธิ์นั้นคืนแต่ถ้าไม่มีการเลือกได้ได้ยินนี่ถ้าผลจากทรงปีนั้นตันก็ถือว่าได้คืนสิทธิ์นะครับซึ่งทีนี้ผมก็กังวลว่าในตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ไปจ่ายสิทธิ์เนี่ยได้แจ้งเองอันไม่ได้ไปจ่ายสิทธิ์เดี๋ยวไม่ถ้า7วันหลังการเลือกตั้งนี่มันน่าจะอยู่ที่วันที่5ธันวาคมนะผมเลยตารางปฏิทินเป็นประมาณนั้นครับแต่ก็ในบางครั้งนะครับผมคุยตรงนี้นิดเป็นการคุยนะครับเราไม่ใจหรือเป็นเรื่องของการเสนอบทความตัวอย่างในการคุยกันไปคุยกันมานิดนะครับในบางครั้งนี่ที่มันเกิดปัญหาขึ้นจะเป็นเพราะความไม่รู้หรืออะไรก็พวกไม่รู้นะในพูดมีผู้สมัครคนเดียวแข่งกับ 10% ได้ป่ะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเกิน 10% แล้วเราก็ไปใช้ไอ้จองที่ไม่ประต้องยันลงคะแนนคือไม่ต้องใช้ใครก็ได้แล้วเพราะยังคนเดียวได้ป่ะเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้ไม่ต้องจะลงคะแนนให้ผู้โดยหมากว่าคะแนนมากกว่า 10% ที่ได้รับปรากฏว่าคว้าวกับการเลือกตั้งในครั้งนั้นผู้เลือกตั้งไม่มีโอกาสได้รับลงสมัครเดี๋ยวไม่ได้เลยนะครับเป็นมานานประชาชนก็ต้องรับสมัครการเลือกตั้งไม่นะครับแต่วันผมกำหนดจริงวันนั้นถ้าคุณผู้ฟังติดตามเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมนี้มีโอกาสได้ไปรายงานข่าวไม่ภูมิใจจังนี่ผมไปในนี่ผมใส่เสื้อของกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าผมเนี่ยเกลือใกล้กรมประชาสัมพันธ์ไปตึงปั๊บที่หน้าบริเวณปีตีแต่ว่าไม่ก้าวนะไม่ก้าวในบริเวณหน่วยเลือกตั้งนะครับถ้าไม่ไปจ่ายทิศเข้าไปไม่ได้นะครับก็ยืนบรรยายปรากฏว่ามีนู่นนี่นั่นไล่ปืนตีบรรยายด้านนู้นเรียกว่าไล่ฐานกว้างๆวันนั้นนะครับในการบรรยายกล้องวันอาทิตย์วันที่28พฤศจิกายนเนี่ยก็หน้าตาเป็นปานนี้ตามที่จริงแล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นปันปลื้อเนี่ยครับก็โหลดแอปกล้องโซ่ต่อจังเอาไว้นะครับเลยพวกผมเหมือนดาราทีวีเลยนะครับดังจัดรายการตอนนี้ใช้เสื้อโลโก้กล้องกรมประชาสัมพันธ์แม่มันน่าภูมิใจในการรับจ่ายชาติไอ้ยินยาเป็นปนันกับก็ตื้อว่าเป็นเรื่องกล้องการตำตำนโยบายของรัฐบาลเพื่อความเข้ากล้าใจกันนะครับรอยเหลืองกล้องความกัดแย่งการบากมั่งกรรมกติกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ได้ในสังคมนะครับอันเดียวผมจะมาคุยเรื่องกล้องสิทธิมนุษยชนสากลหรือมันเป็นปนัญหารอจ่ายกับว่าสิทธิกล้องตัวโลกผมเองพยายามก่อนไอ้สิหลายคนบอกว่าต่างประเทศก็ถือสิทธิว่าการพูดไปจ่ายกับยาบกับใครต่อใครเป็นมนุษย์เหมือนกันสิทธิต่ําได้ผมพยายามก่อนเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลนะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ปรากฏว่ากล้องของยิ่งนี้จบได้ใช่มั้ยถ้าตามมีเรื่องได้ก็เตรียมๆไว้ผมจะให้คุยต่อนั่นแหละครับทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้นิดนึงนะครับมาคุยกันเรื่องของการปฏิบัติตนปลายทางโครงการโรคระบาดเนี่ยคือผมจะไม่รายงานเป็นข้อมูลว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อง่ายแล้วเตาได้โรงพยาบาลสนามต่อมาได้บัดเพื่อในกับโปรตื้อว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะจำเจพอสมควรนะครับสิบคนก็มาพูดเรื่องนี้ตั้งสิบแต่เพราะฉะนั้นผมจะพูดโดยกว้างนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงเชื้อที่กำลังจะมาไม่ที่ก็เรียกว่าโอเมก้าเนี่ยนะครับตามที่ผมติดตามข้อมูลมานะครับต่างผู้เชี่ยวชาญตันให้คำความหมายว่าอย่าไปกังวลเรื่องนั้นนะครับแต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดมูตโดสอะไรก็แล้วแต่สามเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญก็จะง่ายมากนะครับที่มีวิธีการป้องกันคือยูระยะห่างล้างมืออะไรต่อได้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีมาตรการพ่มเบงพยายามเยกกว่าวิธีการที่เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องมันพื้นได้มั่งการสรุปมาเป็นสี่ขั้นตอนหนึ่งก็คือปฏิบัติตามระบบป้องกันอาจจะเรื่องกล้องเว้นระยะง่างไม่ไปตีจุ่มจนปลุกปลานได้ก็แล้วแต่นะครับประการที่ต้องคือเรื่องการฉีดกับวัคซีนนะครับส่วนการฉีดวัคซีนจะขวายหรือไม่เป็นเข็มหนึ่งสองสามอะไรไหมครับอาการผมเชื่อว่าหลายฐานมีข้อมูลนะครับเรื่องประการที่สามก็คือถ้าบังเอิญว่าฐานรับประทานยารักษาโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานหรือว่าเส้นเลือดอุดตันได้ก็แล้วแต่นะครับก็พยายามยาลดนั้นกินเพื่อที่จะให้มันไอ้มันตั้งภูมิต่างๆขึ้นนะครับและตั้งแต่นี้ก็เรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องด้านหน้างานการฝึกฝนการออกกำลังกายได้นี่ก็ต้องมีประสมควรนะครับซึ่งทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็เรื่องของการติดตามข้อมูลย่างกลายจิตได้แข็งขันนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยผู้ที่รับผิดชอบก็บอกว่าให้ทำได้ไรปัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะคือมันเป็นปัญญาผมเองเนี่ยแหละก็รู้สึกว่า
เข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับพี่จบเนี่ยถ้าบังเอิญว่าถึงมาตรการก็ถูกกล่าวหาว่าทำให้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นคนเป็นอยู่ลำบากนะครับถึงคราวนี้ก็ทราบร้อยไปตามวิธีการความต้องการมันก็มีบางส่วนนะครับบางส่วนก็จะมีการแพร่ระบาดถึงซึ่งเรานี่ก็จะไปตรวจคนที่ก็ดูแลป้องกันนั้นแล้วคืออย่างที่ตรวจแล้วคือเราไม่ผิดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับต้องให้ความเป็นธรรมผู้ที่ดูแลผู้เกี่ยวข้องในบางครั้งก็อาจจะไม่ทุกข์ใจฐานแต่เผื่อความอยู่รอดของทุกคนในสังคมนะครับถึงคราวนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดมาแล้วนึงครั้งนี้ก็พูดซ้ำอีกทีในเรื่องของการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม3เข็มไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันตื้อว่าเป็นป้นกลางเกียงหรือว่าป้นปล่อยใดอะไรก็ไม่รู้นะปรากฏว่ามีการพูดคุยกันในระหว่างปากต่อปากแล้วมีการไล่คนไปออกซื้อนะครับผมเองกับตาก็ออกซื้อแล้วผมมันใหญ่ที่จะมาปูป้านซื้อได้เช่นกันนะครับบอกว่าแกเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นะครับแล้วก็ฉีดยา2เข็มปรากฏว่าลุกขึ้นจากเตียงได้ไปช่วยซ่ามีเกี่ยวก้าวได้นี่แต่ปากอีสานนะครับถึงคราวนี้บางท่านตื้อหมายกำยันเก็บอยู่หมายเท้านะครับจะป่วยค่อนข้างที่จะไปยุ่งตัวเองไม่ก็ได้นะครับหลังจากคิดวัคซีนครบต้องเข้มเลยรู้สึกว่ามันมีภูมิคุ้มกันอะไรก็สักอย่างนึงนะครับอันนี้ผมตื้อว่าแต่เอาละต่างดันบวกดันลบโดยต้นใดก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโดยซึ่งนี้เนี่ยนะครับก็ตื้อว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันนะครับมันเป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันบางคนนะครับในเป็นการปูดปากต่อปากเป็นภูมิแพ้ไปวัดไปอาการไปอย่างนั้นตะเลไรปัญญานะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับหลังจากได้รับวัคซีนแล้วปรากฏว่าแกหายจากโรคภูมิแพ้แต่แกก็ไม่มั่นใจนะครับแกไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะสาเหตุฉีดวัคซีนหรือไม่แต่อาการมันจวบเหมาะลงพอดีนะครับคือมันมีประเด็นหนึ่งเนี่ยผมอยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังนะครับไม่ได้ไปสร้างข้าวไม่เกิดความกลึกกลมได้นะครับปรากฏว่าแกฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับปกฉีดวัคซีนครบ2เข็มเลยบังเอิญแกก็ติดโควิดพอติดโควิดก็ไปถึงกะมอง่ายยาคลังละ8เม็ด10เม็ดได้บ่ให้ด้วยนะประมาณ5วันก็ตรวจปรากฏว่าพ้นเป็นลบหมดนะครับแกก็บอกมาว่าแกรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคลองคลายใบตัวซึ่งทีนี้มันมีข้อมูลถึงผมก็คงไม่จะไปยกชื่อว่าข้อมูลของท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านบอกว่าคนที่ติดโควิดแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วติดโควิดจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมตื้อว่านี่ก็เป็นผลพลอยได้แต่ต้องเรียนว่าอย่าไปติดฉีดวัคซีนอย่างเดียวอย่าไปติดนะครับเอาเป็นปัญหาอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้วิจัยทางการแพทย์แต่เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจได้นะครับบางคนบอกว่าถ้าฉีดรองเข้มแล้วลุกขึ้นจากเตียงได้ไปฉีดกันว่าการเอาตะกับไม่ใหญ่ปันฝือนะครับเป็นปัญหานะครับซึ่งทีนี้ในการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอวิคอนได้ก็ตามนะครับตีจาเปรตบาสเนี่ยตันบอกว่าก็ให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนนี้นะครับอย่างน้อยๆก็คือถ้ามีการติดเชื้อได้ต่อได้เนี่ยจะไม่รุนแรงนะครับคือฉีดกี่เข็มกี่โน้ตได้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ตั้งที่ทุดแล้วก็คือในก็งามก็ระวังได้ต่อได้เนี่ยนะครับต่างแพทย์นี่ก็จะบอกเอาไว้นะครับอาการผู้ที่ติดเชื้อจากโควิดหรือหลังจากโควิดจะมีอาการเล็กน้อยต่อซึ่งแพทย์ต่อซึ่งเรานี่นะครับเห็นปวดที่ซะนะครับความจำอาจจะหรือเบลอไปนิดนึงนะครับสมาธิสั้นฟุ้มรวงจมูกก่อยในกลิ่นนะครับซึ่งทีนี้การหายใจลำบากหายใจผิดปกติใจสั้นไอตาแดงปวดคอซึ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้งบางคราวตามที่จริงมันก็จะจ่ายกับว่าโรคโควิดนี่ต่อไปเป็นโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นไม่ถึงว่าเกิดขึ้นตามปกติมียารักษาเมื่อรักษาตัวไปอ่ะนี่ต่างผู้เชี่ยวชาญท่านบอกให้กับผมคงไม่อ้างชื่อท่านนะครับตัวเดียวๆออกปิดประเด็นไปตู้กองได้ซึ่งทีนี้มันมีเคยมีลูกบางชนิดนะครับอย่างที่คุณย่าเนี่ยเป็นแล้วปวดเหนื่อยได้ตามข้อในกระดูกเนี่ยซึ่งทีนี้ถ้าผมสังเกตในเรื่องที่คุณย่าเนี่ยมันมดไปจากตัวของผู้ที่เป็นแล้วไม้ต่างๆที่ให้แล้วนี่แต่ปรากฏว่ามันไม่มดนะมันมีมากหรือน้อยผมไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าถึงกับขนาดไปหาหมอหรือไม่มันก็ต้องไม่ต้องไปนะครับการสังเกตได้ไหนหงายการปวดเหนื่อยการเน่าๆได้ปัญญานะครับซึ่งกรณีเวลามีอาการไข้อื่น
มีอาการพยาธิหรือมีอาการทุกข์ปิดสัตว์กระต่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดอาการเชื้อที่คุณย่าเนี่ยนะครับมันจะหรือมีอาการแต่ก็ไม่มากไม่รุนแรงนะครับรักษาโรคตามอาการปบแม่งปบม่องปบเป็ดก็คงจะตัวโลบบ้างลงครับตามคำก็นะครับวันนี้ก็คงก็พ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใจตรงใกล้ว่าจงล่างน่าจะมีไส้อีกสักไส้นะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งสั้นนะครับกองทุนนาดีรัตสีมาผมไม่แน่ใจนะครับว่าตันก็มาจากแหล่งในของจังหวัดตรังนะครับตามถือพื้นกาโลดเอฟกองสวทตรังเอาไว้นะครับแล้วจะได้ดูพวกปุ้มโอหน้าตาปัดนี้นะหน้าตาเป็นเหมือนหน้าเลยเทียบไม่เหมือนหน้าเลยนะครับเป็นปนันกับก็ต้องกุมน้องหมากว้างครับช่วงนี้จากเสียงกับรองของทุนนาดีรัตสีมาตามติดคุณทุกกองในก็กันก็มามอเตอร์ไซค์หนึ่งสั้นช่วงนี้จากรายการของผมจอบวีเก้าเชิญครับท่านคุณผู้ฟังไปนะครับจะเสียงกับโรงของคุณนาดีรัตสีมาครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติตามจากซอยตรอกปลานะครับบอกว่าข้อนุ่มหนาก้าวเศร้าหนาเกลือนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมขึ้นมาแล้วนะครับโดยเสียงกับโรงก้องโซ่ระเพ็ดปิ่นโยน้องหนุดดวงจีวันเป็นเพลงครูนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเพลงตีเปราะตีทุดนะครับตีดีตีทุดคือเพลงตีอยู่ในสมองของเรานี่นะครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติตามนะครับแล้วก็โจยเจียคนกลางบ้านกันว่ารายการนี้ช่วยกันติดตามนะครับช่วยกันติดตามความนโยบายรัฐบาลแล้วก็คือไม่ใจพันธุ์ให้กับผมอยากจะให้เราแสดงความว่องไวนะครับในการที่จะอยู่รวมกันในสังคมนะครับมีอะไรนิดๆเราก็ต้องพยายามพึ่งพางอาศัยกันนะครับปฏิการมันจะอยู่ปานนั้นครับในตอนนี้นี่ก็คงจะคุยเรื่องของนโยบายรัฐบาลนิดนึงเดียวจะไปคุยในเรื่องของโครงการแกมลิงของไรออกงัวบ่อินเนี่ยที่บ้านนำทุนได้ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับ
ที่นี่ในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยไล่ตานก็บอกว่าถ้ายุทธศาสตร์แล้วมันเป็นนู่นนี่นั่นคือภาษาการเมืองนี่ผมจะไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกลัวมากมากกลัวที่จะก้าวไปเป็นกูกรณีนะครับพอเป็นกูกรณีปั๊บทีนี้เพื่อนก็ยังเบียให้ผมลงจากเรื่องนี้ต้องระวังแล้วนะครับมันเป็นบรรดาตึ้งทีนี้คนที่ก็ยังเบียเรื่องมากมากก็ทำได้ก็ได้นะครับพยายามไปสร้างกรณีสร้างเงินก็ยิ่งขึ้นมาเบี้ยลุยเนี่ยกับมันเป็นบรรดาตึ้งทีนี้ผมก็ต้องพยายามเรียกเลี้ยงนะครับเรียกเลี้ยงว่าในที่จะเป็นผลกระทบนะครับตึ้งเมนว่ากฎหมายคุ้มครองจิตถ้าไม่ต่ำความเดือดร้อนไม่ละเมิดจิตของผู้อื่นแล้วนี้ก็ถือว่าเป็นทิฏฐิและเจตีปาติจะอยู่ในสังคมอย่างอิสระนั้นความหมายเป็นบรรดาของกฎหมายนะครับคือจะไปสร้างความปิดเพื่อให้คนได้รับปิดเราผู้ปิดเป็นคนที่บริสุทธิ์ปณิมันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องวางเหมือนกันนะครับวางอีกขึ้นร้านน่าจะนาการดีได้คงลำบากกับที่นี้มาคุยเรื่องนิดนึงในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยเมืองฐานเนี่ยคือจะพบกับนี่บ่อยนะครับแต่ยุทธศาสตร์ในระดับชาติเนี่ยคือถ้าในส่วนของหน่วยงานไรต่อไรมันจะมีอยู่ต้องคำคือคำว่าวีเซตัดแต่ปันตะกิดนะครับทีนี้ผมจะคุยให้กว้างว่าอย่างของยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาอย่างนึงอย่างใดประเดี๋ยวมันจะไปพุ่งปันเรื่องเหลืองของคุณภาพชีวิตนะครับความหมายของคำว่ายุติอายุทธศาสตร์ก็คือติดทางการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานดังนั้นจุดเป้าหมายจุดและเป้าหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์เผื่อได้เฉือประโยชน์ระยะยาวมาตรงความตรงการนะครับในการจัดทรัพยากรภายใต้สภาพแวดล้อมนะครับคือหลักฐานนี้คือยุทธศาสตร์คือสร้างแนวทางมาเป็นประดันนะครับเพราะฉะนั้นพวกจุงปูดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าสังคมเราไม่สิ้นคนดีนะครับก็ให้กำลังใจคนดีได้ช่วยกันทำงานนะครับเพราะเรื่องของทรัพยากรนี่ถ้าเราใจไม่ระมัดระวังใจยังคุ้มปัวใจโดยการสนองความรู้ก้องไกลต่อไกลแล้วเนี่ยครับทรัพยากรจะมีไม่เพียงพอจากนั้นมันจะเกิดการเหยิงชิงทรัพยากรการก้าวสู่อำนาจจ่ายกฎหมายยังไม่เป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการส่งเสริมคนดีซึ่งผมบอกว่าผมไม่ต้นใจแล้วนะครับว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นบันพื้นนะครับหรือผมมีสัญญาลักษณ์ไว้แล้วว่าเป็นเครือข่ายรัฐบาลเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องทำความเข้าใจเนี้ยแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเดี๋ยวยกโยอะไรต่างๆนะครับแต่จะต้องกล้าที่จะปูดความเป็นจริงออกความจริงให้ปรากฏกับสังคมนะครับมันเป็นแบบนั้นทีนี้ในเรื่องของยุทธศาสตร์ถ้าบังเอิญว่ายุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติมาสมมุติว่าอีกคนหนึ่งทำยุทธศาสตร์อีกคนหนึ่งมาเป็นผู้ปฏิบัติล่างได้ปัญญาตามที่จริงมันเขียนไว้กว้างๆคือการพัฒนาเนี่ยครับมันอยู่ตามส่วนผมอยากจะคุยนิดนึงนะครับคือไม่ปูดตึงเรื่องของความมั่นคงได้จะไม่ปูดตึงเรื่องนั้นแต่ปูดเรื่องการพัฒนามีเนื่องเรื่องของทรัพยากรเรื่องของที่ต้องเรื่องของคนและเรื่องที่สร้างวิธีการถ้าเห็นว่าวิธีการของการจัดทรัพยากรในแต่ละครั้งแล้วเนี่ยมันต่ำโดยวิธีการใดๆที่จะให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้ตำหน่งนี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับทีนี้ก็คงจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นิดนึงกับคุณภาพชีวิตถึงมันจะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นะครับก็บอกว่าคุณภาพชีวิตนะครับรักคือรักการอยู่ดีกินดีนะครับถึงการรวมถึงมีรายได้มั่นคงมีการงานดีมีศักยภาพดีมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีเสรีภาพมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตนะครับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือสสช.เนี่ยได้ให้ความหมายเรื่องคุณภาพชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2560ว่าคำว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะครับในระดับที่เหมาะสมตามความจำเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งนะครับองค์ประกอบความจำเป็นพื้นฐานที่เหมาะสมอย่างน้อยมีงานเพียงพอมีเครื่องนุ่งก็มีที่อยู่อาศัยมีสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความปลอดภัยในชีวิตสับสิ้นรวมทั้งบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆเศรษฐกิจสังคมเผื่อดำรงตลอดถึงความยุติธรรมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะต้องกลุ่มถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อการดำเนินชีวิตโดยวิการด้วยดำรงชีพที่ดีสุขคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับทีนี้ก็คงจะมาคุยเนี่ยนี่นิดนึงนะครับเรื่องโครงการต่างๆของรัฐบาลตามที่จริงมีมากนะครับในตอนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของ
ทรัพยากรน้ำบาดาลเรื่องของกรมชลประทานเรื่องของต่างล่วงต่างล่วงจนน้ำบดได้พวกนี้เกี่ยวกับกว่าแสงสว่างเนี่ยมันเป็นนโยบายรัฐบาลโดยรวมในกับแต่ว่าบ้านหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดในตรงนี้เรื่องไกลตัวในกับก็เรื่องของโครงการเกมลิงบ้านไร่ออกงัวบ่ออินที่เรียกว่าบ้านนำทุนในกับที่ตรงนั้นในตามจริงมันน่าจะไกลๆแต่ไปจองลมที่ตอนนั้นเนี่ยในกับถึงก็มีครอบครัวก็ประมาณ300กว่าครอบครัวในกับมีประมาณก็125ล้านในกับที่การกุดหลอกแกมลิงในกับทีนี้มีเนื้อตีก็ประมาณ100รายในกับขาดว่าจะแก้ปัญหาการผืนท่าในเรื่องของการต่างประเทศและนำอุปโภคบริโภคตลอดปีในกับถึงก็น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชากรได้100กว่าคนก็มัวบ่อยินนะครับอันนี้เป็นโครงการที่จะนำมาพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังน้อยๆรัฐบาลก็ได้ดูแลทานนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องกลัวว่านู่นนี่นั่นได้ปัญญานะครับถ้าเรามีความเป็นธรรมอยู่ในใจเข้าใจกับว่าไร่ทานมีความทุกข์ยากจะได้ต่อได้นะครับตามความต้องการแต่ในบางครั้งนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะตามปัจจัยขีดจำกัดโดยกฎหมายขีดจำกัดของเอาประมาณนะครับต่างขึ้นต่างลงให้กับปันปื้อกาทุกดาวันยังคำในกับเพราะฉะนั้นพุ่มก็ถือว่ารายการอพมจคุยข้าวเนี่ยจะพยายามนำข้อมูลมาเจือมครั้งระว่างในกับเผื่อจิตตันจะได้เข้าใจในกันคงจางให้ฟังอีกสักเพลงในกับอีกสักเพลงก็จากเสียงกับรองข้องทอดเปปินโยตามที่ก็มาชาตรอยตรกร้านะครับแปลการองคูกำนองหลุดดวงจีวันนุ่มหน้าก้าวเศร้าหน้าเกลือเชิญครับเชิญรับฟังค่ะรับรองไม่ทอดทิ้ง
กับบ้านคุณผู้ฟังไปนะครับจากเสียงกับรองก้องทอดไปปิ่นโยและน้องรถดวงจีวันนะครับนุ่มหน้าขาวเศร้าหน้าเกลือเป็นเพลงขู่เขาคือกลางสมัยปัจจุบันในวิถีชีวิตก้องคนในสังคมเป็นมาเนียนะครับอยู่ตามตุงไรตุงหน้าเก็บข้าวว่าปลาไรในการร้องเพลงกล่อมกันไปก็ไม่ได้มีไรมากนะครับไม่เป็นเรื่องก้องการไปละเมิดทิศไปทำลายอะไรต่อไรนะครับถึงปัจจุบันนี้ก้อนกลางที่จะอันตรายมีหลายคนบ่นเหมือนกันว่าสายที่ตั้งกลมปัจจุบันมันเกิดปัญหาเดินไปกลางถนนต่างๆที่ว่าไม่รู้จักกันไม่ได้โกรธเคืองไรกันบางทีอยู่ๆก็ทุกข์ทำลายเฉยๆแล้วปัญญาเดี๋ยวผมจะมีประเด็นหลายๆเรื่องแต่วันนี้นี่คงคุยไม่ได้นะครับเรื่องแม้กระทั่งการลอกลวงทางการเงินเด็กแต่คืนตามที่จริงวันนี้ผมอยากจะคุยถึงเรื่องนี้แต่พอดีดูเวลามันสั้นนิดเดียวนะครับดูเวลาสั้นนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้สักนิดนึงแหละจะไอ้คุณผู้ฟังคอยกว้างเพลงทุกทายนะครับและจะแทมด้วยหน้าลมติเรโนของดำรงนี้ถ้าทันก็คงไปได้กว้างนะครับจากวังวิเศษกับน่าจะเป็นเกวียนเก่าเจ้าประจำตัวไม่กล่องกล้องสุรพลร่มเจริญนะเพลงงั้นกล้องพร้อมตามที่ก็มาก็คุณมากครับตั้งคราวนี้ผมจะมาขุดคุยอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็น้องยิ่งนี่จะมีเดียวเด็ดจ่องลังนะจ่องลังจ่องลังดีมากครับทีนี้หลักการดำรงชีวิตของหลักการสำคัญที่สุดของสิทธิมนุษยชนเราพูดกันบ่อยเรื่องสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็บอกว่าสิทธิเสรีภาพของคนในต่างประเทศก็นั้นคนนั้นยอมเสมอกันมีสิทธิจะทำอะไรก็ได้นะครับใจคำยาบกายไม่ต้องตื้อวัฒนธรรมลูกไม่เจือกว้างพ่อแม่ก็ตื้อว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพผมก็พยายามไปคนเลวต่างประเทศเนี่ยคือไม่ใจใจยุ่งเรื่องเผื่อนตันไปจริงได้ยุ่งประเทศไทยดูเรื่องกฎหมายไทยนะครับปลดท่านไทยเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่ใจบาดจังไปว่ากันดีกันตั้งต่างประเทศทีนี้ลักษณะการที่สุดของสิทธิมนุษยชนนะครับก็บอกว่าทุกคนมีความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต่อเทียมกันนะครับโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุไว้ว่าสิทธิมนุษยชนนะครับกับมนุษย์ทุกคนโดยเสมอกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดรัฐใดเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมใดโดยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลได้แสดงการรับรองตามความคิดเด่นและการกระทำที่ไม่หลวงละเมิดได้หนึ่งคำแล้วนะครับว่าจะไม่ละเมิดนะครับซึ่งที่นี้สิทธิมนุษยชนนะครับเป็นหลักทางศีลธรรมหรือจารีตหรืออธิบายมาตรฐานของตัวตายตัวก้องพฤติกรรมมนุษย์และได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอต่างในทิฏฐิต่างกฎหมายหรือกฎหมายต้องเต้นกฎหมายระหว่างประเทศทิฏฐิดังกล่าวต้องให้ความรวมถึงความรู้สึกและก็ลักนิติธรรมนะครับให้เคารพสักสิทธิ์เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นทิฏฐิดังกล่าวไม่ควรปลากไปยกเว้นอันเป็นพ้นต่างกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าถ้าต่างประเทศแล้วก็ใจกำยับไก่กับไก่ก็ได้ต่ำไรก็ได้เป็นทิฏฐิและเสรีภาพไม่ต้องกรอบกฎหมายก็เป็นทิฏฐิเสรีภาพผมเองกำยังว่านักใจเหล่าตาใจแบบนี้มันเป็นไปได้หรือในกับผมเองยังเชื่อกำนึ่งที่ว่ากำว่าทิฏฐิเสรีภาพเรามีได้ตาวที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นในกับทิฏฐิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายถ้าไปละเมิดสิทธิก็รองไอ้ชาติบังคับไปถึงกองรองนายตามกฎหมายเป็นทิฏฐิที่มีตัวตนในกับแต่เป็นทิฏฐิที่ไม่มีกฎหมายรองรับคือความเป็นทิฏฐิเสรีภาพเป็นยีวังอิจระแต่คุณไม่ได้รอนอันนี้ใช่ในกับประชานันก็การตีบอกว่าตั้งประเทศนู้นนี้นั่นได้ปัญญาในกับโกผมคิดว่าน่าจะใจประเด็นอันนี้เป็นลักษณะไอ้น้องยิ่งนิดเดียวนึงเวลาในกับก็กลายจะมดเดี๋ยวจะให้กวางเปลี่ยนตุ๊ตาจากรายการเชิญครับก็ขอในช่วงนี้นะคะไอ้โควิด19ก็ยังอยู่กับเราอยู่นะคะเราก็ต้องอยู่กับเขาไว้ได้นะคะอยู่กับโควิด19ไว้ได้นะคะก็อยากฝากไปถึงท่านผู้ฟังนะคะก็ให้อยู่บ้านกันเยอะๆนะคะทำกับข้าวก็กินกันที่บ้านนะทำอะไรก็ทำที่บ้านนะไม่ต้องหลอดออกจากองจากบ้านนานๆดีที่สุดนะคะในการที่ว่าจะไปที่ชุมชนก็เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรนะคะลีกเลี่ยงการทำพัดต่างกายนะคะการจับมือไล่เล่านี้นะคะก็ลีกเลี่ยงนะคะตอนนี้ก็ไปทีสาธารณะอะไรต่างๆก็พกเชลไปนะคะเพื่อความปลอดภัยก็เป็นความห่วงใยจากอปมช.นะคะอยากให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากโควิด19นะคะนะก็ให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดค่ะ
ครับก็คงจะรายการอพมจคุยข้าววันนี้นี่ก็คงจะต้องกำลังกันด้วยเพลงทุกไทยตามที่คุณผู้ฟังก้อนก็มาจากวังวิเศษนะครับใช้กวางเสียงกับรองก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญกับก้องล้อมเต็มโดยเพลงตีต้องน่าจะไม่ทันแต่ขึ้นไปลองเลยได้หน้าลมติเรนูดำรงวงทองนะครับสำหรับพ่อมราดมเยทองค่ะน้องยิ่งตีทิพย์นิพาวงหลักค่ะคงลารายการกันในวันนี้พบกันไม่วันเท่าหน้าสำหรับวันนี้ก็กล้ากำหวาสวัสดีครับอะไรน่าแปลกจริงเรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเบื่อจังอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชังอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชังขอพูดอีกครั้งเถอะนะน้องนางเจ้าอย่าเพิ่งชิวปากแดงๆตากลมๆปล่อยผมโชว์อกโตๆเหมือนแตงโมที่หิวแต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ้วแต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ้วน่ากลัวคงหิวเอามาแต่ของปลอมของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวถ้ายาวเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุงผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่งผิดกว่ายายของฉันที่บ้านทุ่งเอ้ายายของฉันที่บ้านทุ่งแค่ปล่อยเพื่อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟฮะสาวเอ้ยสาวของแท้ที่อีพ่ออีแม่เพิ่นให้มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วยของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขยาวเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมสงสัยข้างในคงเป็นของปลอมที่แม่เนื้อหอมปลอมไว้หลอกคุณลุงผู้หญิงไทยสมัยนี้ผิดกว่าเดิมหน้าอกเสริมใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่งผิดกว่ายายของฉันที่บ้านทุ่งเอ้ายายของฉันล่ะที่บ้านทุ่งปล่อยเสื้อเลยพุงยานเป็นถุงกาแฟฮะสมัยนี้ของปลอมทั้งนั้น